English afternoons. All right, we're back. Yeah. Right. ที่หมายถึงว่าเราเป็นหลังอะหรอคะไม่ใช่ค่ะ นี่คือ back คือเรากลับมาแล้วใช่แล้วนะคะซึ่งจริงไม่ได้แปลว่าหลังอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ว่า we're back จริงๆนอกจากนี้เนี่ย we're back เรากลับมาแล้วหรืออีกอันนึงI've got your back แปลว่าอะไรคะ I've got your back ไม่ใช่ฉันระวังหลังเธอตลอดอีกแล้วจะได้หลังฉันทำไมฉันไม่ I've got your back ฉันได้หลังเธอไม่เอาค่ะหมายถึงว่าเรา support you all the way right พี่ลูก yeah and this is อะไรนะ look off look off this room where we live laugh and learn เราขอถ่ายรายการต่อนิดนึงเนาะพอดีคนรอเต็มเลยเห็นไหมคะเนาะนิดนึงนะคะทำงานต่อนิดนึงนะคะเพื่อนๆชาวเน็ตแยกย้ายก่อนแยกย้ายบาย bye and we will be back ยังดูอยู่เหรอคะนี่เมื่อกี้จบไปแล้วนะรายการออนไลน์จบแล้วนะจบไปเรียบร้อยค่ะนี่แหละเรามาแบบเรียลๆ you know ต้องอย่างงี้ yeah spontaneous ยุคนี้อ่ะนะค่ะโอเค spontaneous ไม่หยุดจริงๆ time to learn something yeah okay you chose this song yeah because I want to shout out to my dad back when I was 3 head above water yeah because you know don't let me drown ก็เนี่ยพ่อขายอ่ะปล่อยให้หนูจมน้ำจมอ่ะลองฟังเพลงดีกว่า Avril Lavigne ไปดูอยู่มาทุกยุคทุกสมัยเลยอ่ะใช่ตั้งแต่สมัยแบบรู้จักเพลงเขาป่ะ Skater Boys เพลง No 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 โอ้ยจะอยู่ไหนอีกก่อนหน้านั้นนี่หรอคะอ่ะนี่ไงที่แบบว่า Tell me why you have to go and make things so complicated โอ้โหตอนนั้น I see the way วัยรุ่นเลยคุณแม่คุณแม่เนื้อร้องไม่ต้องมีนี่ไปฟังคุณแม่หน่อยปะไปตามนั้นค่ะนึกถึงพ่อเลยเนี่ยตอนโยนลงไปน่ะก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ก็ได้แล้วฟังแต่ละรอบนี่คือนุ่นในวัยสามใช่ผมไปนิดดีSuch a powerful song. Right. Such a meaningful song. I gotta keep me calm before the storm. I don't want less, I don't want more. I spar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm.ประโยคนี้ให้คุณพ่อเลยเด็กสามขวบอะ yeah แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรา survive ได้ help me translate everything เพลงนี้ดีมากเลย I've gotta keep the calm before the storm actually this is like the idiom no keep calm before the storm คือ the calm before the storm จริงจริงถ้าแยกอันนี้ออกมา the calm before the storm เหมือนช่วงเวลาที่มันดูสงบก่อนที่พายุมันจะมาใช่เหมือนแบบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวงานเข้าละอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีใดๆเข้ามาอย่างเงี้ยฮะ keep calm before the storm and then I don't want less I don't want more ก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะไม่ต้อง I don't want less and I don't want moreMust bar the windows and the doors ก็คือตอนนี้ต้องเหมือนแบบว่าอะไรละเหมือนพายุกำลังจะมาใช่ก็ต้องทั้งหน้าต่างประตูต้องแบบปิดให้มันแน่นใช่ถูกไหมล่ะบาร์ไว้อันนี้ไม่ใช่บาร์ที่เป็นแบบช็อกโกแลตแท่งไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่บาร์ที่แบบใช่ใจเย็นๆไม่ใช่อันนั้นคือแบบ yeah hit the bar ประมาณนั้น well it's a verb อันไหนฮะ must bar the windows must bar is a verb bar yes bar แล้วก็ต้อง must bar เหมือน behind bars เนอะเช่น bars แบบนั้นอันนั้นคือคุกเลยอยู่คุกเลยนะฮะ behind bars all rightSo keep me safe. ต้องต่ออีกเอพิโซดแล้วถ้าคำว่าบายยังไม่จบอ่ะก็ดี
คะ alright yeah keep me safe and keep me warm okay ก็ keep me safe จะได้รู้สึกปลอดภัยไงอบอุ่นแม้ว่าจะมี storm พัดผ่านเข้ามานะฮะ yeah my life is what I'm fighting for ก็คือฉันสู้เพื่อชีวิตฉันนี่แหละเป็น message ทุกอย่าง can't part the sea part ที่เราจะเข้าใจว่ามันคือส่วนเนาะสัดส่วนแบบพาร์ทนี้พาร์ทนั้นอะไรแบบนี้นะคะแต่พาร์ทในที่นี้คือพาร์ทที่แบบเหมือนแบ่งออกไปเลย part is also a verb แล้วนึกถึงการ์ตูน Prince of Egypt นะจังหวะที่แบบพบ Moses แล้วก็ทะเลแหวกเงี้ยค่ะ can't part the sea can't reach the shore ก็คือไม่ถึงฝั่งนั่นเอง and my voice becomes a driving force ชอบอันนี้มากเลยแล้วเสียงฉันนี่แหละใช่โดยเฉพาะ voice in your head ที่บอกว่า I'm gonna survive ต้องดังมากๆเป็นพลังเป็นแรงขับใช่เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนฮะ driving force และฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้มันพูมี overboard คือทำให้มันตกทะเลเหมือนลงออกทะเลไปน่ะแบบนั้นนะคะ so God keep my head above water ก็คือตามนั้นเลยค่ะ keep my head above water you ก็จะได้ survive นะคะเหมือน struggle ที่จะเอาหัวตัวเองอยู่เหนือน้ำอย่างเงี้ยนะคะ don't let me drown นี่แหละต้องไปเจอสถานการณ์เดี๋ยวจะเข้าใจว่าแบบอย่าปล่อยให้จมนะ it gets harder ทุกอย่างอาจจะยากขึ้น it gets harder แล้วเขาบอกอันนี้เขาพูด she's talking about God ก็เลยมาเป็นประโยคนึงไงว่า I'll meet you there เดี๋ยวฉันหนูจะไปเจอที่นั่นที่ at the altar เป็นแท่นบูชาเหมือนเป็นท่านในโบสถ์ใช่นะคะก็เลยเป็นแบบกอดไป as I fall down to my knees ก้มลงคุกเข่าคุกเข่าเหมือนจะแบบขอพรพระเจ้าไม่ใช่อย่างนี้อันนี้คือคารวะใช่ใช่ขอพรพระเจ้าผิดทวีปนิดนึงนะคะอันนั้น don't let me drown ท่อนนี้ดีมากแกฉันจมใช่จม don't let me ยาบุ้ง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 แบบนั้นนะคะ thank you อ่ะโอเคนะคะเรียนแล้วไปเล่นเกมต่อเลยไปคุณแม่ยังไหวไหมไหวค่ะคุณลูกล่ะยังได้อยู่ค่ะ ตอนนี้เราจะมาเล่นWord Shake How long do we have One minute โอเคคุณแม่ okay. ไปค่ะ เอาแล้วหนักเลย Let me drown Okay. Don't let me lose. Yeah. เอางี้นู่นอ่านของพี่ลูกดีกว่าป่ะ Pan. Uh-huh. Okay. Swan. Tennis. Oh, tennis. Tea. Pot. Pest. Saw. Sean. Right? ชอบเวลานี้จะเป็นซีนแล้ว Sean. Taste. Vote. Oh, อันนี้คือ someone special. SOS. Someone special. อันไหนล่ะ SOS. เป็นแบบว่า help me ด้วยนะ help me. ใช่นะคะแล้วก็So, vow, and now. Okay, now. Now, and then I got. I know the end, and then. ไม่ นี่คือ now ไง Now ใช่ใช่แล้วก็นี่คือ oi oi is that a word ก็ไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นคำปะ oi oi มันมีการออกเสียงฝรั่งไง oi oi มี oi นี่ไงมีแต่เป็นคำออกเสียงโอ้ยเป็น interjection เขาเรียกว่าอะไรนะคำอุทานคำอุทานอุทานโอ้ยอย่างนี้ใส่ all ไม่ได้ all มา text yeah pest no new is that new yeah okay k is that a k yeah ox oxen pawn pan tank stop swan pan soul pan yeah soul and some yeah soul and saw ซ้ำไหมฮะซ้ำหะงงเหมือนกันว่าตัวเองเขียนอะไรเข้าไปเนี่ยตอนแต่มันอยู่ให้หน่อยสิเขียนไม่เสร็จ I didn't finish that ก็ไม่ได้ป้าคุณแม่จะวาวยังไม่มาsoul อันนี้ soul ใช่ไหมครับโอเคนะคะนั่นคือทั้งหมดของรายการอิงลิชชูในวันนี้นะคะขอบคุณคุณแม่ครั้งหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างวันนี้มาสนุกไหมขอบพระคุณค่ะ happy มาHappy มากค่ะ I always wanted to be here แล้วก็จริงๆเป็นโอกาสดีเนาะใครที่แบบได้มาที่นี่อยู่แบบอีกหนึ่งขั้นเลยอะ something obtained อะวันนี้ obtained ตั้งแต่มาถึงแล้วแบบว่า you know อย่างที่บอกค่ะกองเชียร์ go wild and I was like okay my kids here no มันเป็น positive energy ไง you know it's one of the most important thing you need in life to get yourself going Are you sure he's gonna be alright? Yeah, positive energy. So yeah. ออกมาก็แบบว้าวอย่างเงี้ยเลยอ่ะ You know Hi guys กลัวนะ Hi guys คำแรกไม่เรียกมัมว่ะ Hi guys
ต้องขอบคุณนะคะน้องนุ่นอีกครั้งนึงนะคะรู้สึกเป็นเกียรติกับรายการของเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ดู English Room แล้วก็อย่าลืมไปตามเนาะ English Afternoons ด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าที่เก่าเวลาเดิมทางจิมมี่25วันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Have a fabulous dayฟูฟูท็อปบายเอลจีวันนี้มาสั้นๆนะคะฝากให้ทุกคนทั่วประเทศคิดตามนะคะว่า many wonderful things can happen by just saying hello thank you dad yeah thank you dad thank you dad did he feed you ให้อาหารไหมว้ายน่ากลัวมาก no หมายถึงว่า yeah มีตีห้าแบบไปนู่นปีน climb the tree แล้วบอกต้องปีน